You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพนสง่าเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพรีนจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมารับฟังเรื่องราวของการสร้างโอกาสสร้างงานในช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะปกติแล้วจะหางานก็ยากนะคะนำซ้ำแม้แต่คนที่มีงานแล้วนะคะก็ยังบางทีต้องออกจากงานเนื่องจากว่าบริษัทต้นทางหรือว่าองค์กรที่สังกัดอยู่นั้นไม่มีศักยภาพพอที่จะดำเนินกิจการได้ค่ะนี่ก็เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถูกกระทบมาอีกทอดหนึ่งจากภาวะวิกฤตโรคระบาดนะคะหรือว่าผลกระทบทางสาธารณสุขนั่นเองค่ะหากว่าคุณผู้ฟังนะคะเคยได้ยินหรือว่าได้เห็นมาบ้างนะคะก็จะรับรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะมีโมเดลคลองเตยนะคะคือมีการระบาดที่ชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครขนาดใหญ่เนาะพอมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็เลยต้องมีการกักตัวค่ะแต่ว่ากักตัวเนี่ยก็ทำให้สูญเสียรายได้ด้วยนะคะโมเดลคลองเตยที่ว่านะคะนอกจากจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการคุมระบาดในชุมชนให้ดีแล้วก็ยังช่วยในการประสานงานเพื่อหาเงินหารายได้หางานให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในบุคคลที่มีส่วนในการสร้างงานให้กับคนในชุมชนคลองเตยนะคะเขาก็คือคุณโชคชัยลาบหนองแสง Project Manager of G Garden Urban Farming and Farmer Connected สวนผักใจกลางพระราม9 Center of New CBD อโศกรามาค่ะตอนนี้พี่โชคก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฟิล์มครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันว่าพี่โชคเนี่ยกลายเป็นคนที่ช่วยจ้างงานให้กับหลายๆคนพี่น้องในชุมชนคลองเตยได้ยังไงแล้วให้เขามาทำอะไรบ้างนะคะอยากจะทราบก่อนเลยค่ะว่าการเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ที่ G Garden เนี่ยค่ะสวนผักใจกลางพระราม9ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรยังไงคะG Garden เนี่ยเป้าหมายของเราคือเราอยากจะทำเป็น Urban Farming ก็คือเป็นสวนผักกลางเมืองให้คนได้มาเรียนรู้ได้มาพักผ่อนมาผ่อนคลายกับบรรยากาศของฟาร์มกลางเมืองที่อยู่ย่านแบบย่านธุรกิจใหม่เลยก็คืออยู่ใจกลางพระราม9หลังเซ็นทรัลพระราม9ครับนั่นคือเป็นเป้าหมายแรกเริ่มเดิมทีที่เราอยากจะทำแต่ว่าพอสถานการณ์มันเปลี่ยนช่วงที่เกิดวิกฤตเมื่อต้นปีที่เราตั้งใจว่าจะเปิดสวนเพื่อให้คนได้มาพักผ่อนได้มาผ่อนคลายกับความเป็นสวนเนี่ยมันก็ถูกเลื่อนออกไปเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงที่เรายังได้ทำงานอยู่หรือได้เปิดเพียงแต่ว่าเปิดแบบให้คนเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เป็นทางการเราก็เลยคิดแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มคลองเตยดีจังที่ในช่วงต้นๆของการระบาดที่คลองเตยเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เขารวมตัวกันแล้วก็ทำเรื่องของการรับบริจาคสินของแล้วก็เอาไปมอบให้กับคนในชุมชนผู้ป่วยแล้วก็มีเรื่องของการส่งต่อเคสการประสานงานกับภาครัฐอะไรเงี้ยฮะของชุมชนคลองเตยเราก็เลยคิดว่าเออในช่วงต้นเนี่ยเราก็ไปช่วยงานเขาไปเป็นอาสาช่วยชุมชนคลองเตยช่วงที่มีระบาดเยอะๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแอบเห็นภาพคือเอาของอะไรนี้เข้าไปบริจาคเนาะใช่เราก็เหมือนจริงๆคือถ้าเป็นงานอาสาทั่วไปอย่างงานน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยมันมีคนสนใจแล้วมันมีคนอาสาเข้าไปเยอะแต่พอเป็นเรื่องของโรคระบาดเนี่ยอาสาสมัครจะน้อยเพราะว่ามันไม่มีใครที่อยากจะติดเชื้ออะไรเงี้ยครับเราก็ประเมินดูแล้วว่าเออคนมันน้อยแล้วมันความต้องการมันมีเยอะก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยครับเข้าไปลงพื้นที่ไปเห็นความเดือดร้อนก่อนเลยนะคะก็จริงๆเราก็เข้าพื้นที่แต่ว่าเราก็มีการเซฟอยู่พอสมควรที่แบบเราไม่ได้ไปสัมผัสโดยตรงหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีจุดที่ปลอดภัยแล้วเราก็ไปจุดนั้นนะฮะแต่ว่า
มันก็เห็นความลำบากของชุมชนในเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐหรือในเรื่องของความช่วยเหลือที่ยังไปไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะไอ้นั่นคือช่วงต้นในเรื่องของการบริจาคของในเรื่องของการติดตามเคสแต่ว่าเราก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเราจะทำอะไรในช่วงที่มันเป็นการฟื้นฟูหรือช่วงระยะที่2ระยะถัดมาค่ะต้องบอกว่าที่ชุมชนคลองเตยก็สามารถคุมการระบาดได้ดีประมาณหนึ่งอัตราการติดเชื้อเริ่มคงที่แล้วแล้วก็แนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะหลายคนก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วด้วยเนาะค่ะใช่ก็มีฉีดวัคซีนมีคัดกรองมีอะไรคือมันก็จะมีการจัดพอระยะหนึ่งมันก็การจัดการมันก็เข้าสู่ระบบค่ะที่มันควรจะเป็นพอผ่านเฟสนั้นมาเราก็มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือต่อได้มันก็เลยเกิดมาเป็นกิจกรรมการจ้างงานออกตัวไว้ก่อนว่าทาง G Garden เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะเป็นผู้จ้างงานโดยตรงคือเราใช้ศักยภาพใช้ทรัพยากรที่เรามีคือเรามีพื้นที่เรามีกิจกรรมเราก็เสิร์ฟให้กับกิจกรรมนี้ด้วยตัวที่เรามีครับส่วนเรื่องการจ้างงานก็จะเป็นของหน้าที่ของพาร์ทเนอร์ของเราครับก็คือกลุ่มคลองเตยดีจังครับถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการเงินในการจ้างงานเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนแมเนจยังไงบ้างคะก็หรือว่าเอาเงินมาจากไหนเอาทุนมาจากตรงไหนบ้างคะมันตัวเงินจะมีจากหลายส่วนนะฮะจะมีจากทางกลุ่มคลองเตยดีจังที่เปิดรับบริจาคจากคนทั่วไปเนี่ยฮะก็จะทำกิจกรรมเรื่องของการจ้างงานและก็จะมีอีกบางส่วนจากทางบริษัทใหญ่ๆที่เป็นสปอนเซอร์ให้ในเรื่องของการจ้างงานครับก็เลยเหมือนกับว่าหลายๆคนหลายๆกลุ่มร่วมระดมทุนกันในการจ้างงานด้วยนะคะแล้วก็มาใช้พื้นที่มาทำงานที่ G Garden นี้แหละว่าแต่ตอนนี้ที่ G Garden เป็นยังไงบ้างแล้วคะได้เห็นการอัปเดตผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงเขาเข้ามาทำอะไรบ้างค่ะมีงานอะไรที่รออยู่อยู่ขั้นตอนไหนกันแล้วคะตอนนี้ที่เราเปิดทำงานให้กับคนคลองเตยที่ได้รับผลกระทบก็กิจกรรมหลักๆมันก็คือเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเรื่องของการทำความสะอาดการขนหินขนเศษหญ้าทำเรื่องของการปูตัวหนอนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการปรับภูมิทัศน์แล้วก็แพลนว่าเราจะทำเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็เรื่องของงานช่างพวกงานไม้งานอะไรเงี้ยฮะเป้าหมายของเราคือเราอยากจะนอกจากการจ้างงานแล้วเนี่ยเราอยากจะฝึกทักษะให้กับคนกลุ่มเนี้ยได้มีทักษะตัวใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำได้ลองทำแล้วก็เผื่ออนาคตถ้าเขาชอบหรือถ้าเขาสนใจก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็นำไปเป็นอาชีพต่อในอนาคตได้ครับประมาณว่าเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเป็นในตัวอย่างนี้ใช่ไหมก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าเราคือเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่มีการลงมือทำแบบจริงจังครับแล้วก็ได้เงินด้วยเนาะคะใช่ค่ะพี่โชคค่ะถ้าพูดถึงเล่าภาพของ G Gardenให้คุณผู้ฟังได้ฟังนิดนึงว่าจากชาวบ้านในชุมชนที่เข้ามาช่วยเนี่ยค่ะแล้วถ้าเข้ามาช่วยเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง G Garden จริงๆคือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้คือก็ยังไม่เสร็จเนาะยังอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างการปรับปรุงถ้าเสร็จแล้วภาพจะเป็นยังไงบ้างคะจะมีอะไรอยู่ที่นี่บ้างคะพี่โชคความต้องการหรือภาพฝันหรือแบบสิ่งที่เราจินตนาการเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเราก็ในเริ่มต้นเนี่ยเราพยายามจะจริงๆคือทำทุกอย่างเลยทำอะไรที่มันน่าสนใจหรือพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นองค์กรต่างๆที่เราไปชวนไว้เนี่ยเขาอยากมาทำอะไรก็คือเราก็คุยกันแล้วก็ทำคือใครอยากทำอะไรก็ทำโดยมันจะเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะที่มีชีวิต คือมีกิจกรรมทุกอย่างมีอะไรให้ได้ลองทำได้ลองเล่นองค์กรพวก NGO หรือองค์กรแม้แต่เอกชนก็ตามที่อยากจะมาใช้พื้นที่ตรงเนี้ย
ทำกิจกรรมก็สามารถที่จะมาทำได้ดังนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงจริงๆมันก็ตอบไม่ได้นะครับว่าอนาคต G Garden เนี่ยจะเป็นอะไรแต่ว่ามันก็จะมีโครงของมันอยู่นั่นคือเรื่องของความเป็นฟาร์มความเป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้คนได้มาพักผ่อนได้มาทำกิจกรรมได้มาทำเวิร์กช็อปได้มาแค่แบบมาเรียนรู้พวกดอกไม้กินได้สมุนไพรต่างประเทศสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะแต่เราก็จะมีตัวที่จะดึงดูดอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมีพวกตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตมีคาเฟ่ที่เป็นผลเอาผลผลิตจากในสวนของเราเนี่ยมาทำเป็นพวกอาหารเป็นพวกเครื่องดื่มให้ได้ลองชิมได้ลองทานกันครับค่ะก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะใจกลางกรุงเลยใจกลางพระรามเก้าซึ่งจริงๆเนี่ยพูดถึงในเมืองก็มีพื้นที่สีเขียวจำกัดอันนี้น่าจะเป็นอีกพื้นที่สีเขียวเปิดใหม่ที่กำลังคัมมิ่งซูนเนาะค่ะครับทีนี้กลับมาเรื่องจ้างงานบ้างค่ะตอนนี้คือคนที่มาทำงานตรงนี้กี่คนยังไงบ้างคะเราจ้างงานประมาณวันละ15-20คนแล้วก็เราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยๆแล้วก็แบ่งให้แบ่งงานกันทำในแต่ละส่วนอย่างเช่นกลุ่มนี้ทำเรื่องทำความสะอาดกลุ่มนี้ทำเรื่องของการเคลียร์พื้นที่กลุ่มนี้ทำเรื่องของการใช้แรงขนหินอะไรเงี้ยครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็พอตอนเย็นเราก็จะมีการสรุปงานกันว่าที่ทำถึงไหนทำเสร็จไหมได้เรียนรู้อะไรจากงานที่ทำมันจะไม่ใช่การจ้างงานแล้วก็เสร็จไปแต่ว่าเราก็อยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกยังไงหรือได้เรียนรู้อะไรจากงานที่ทำด้วยครับแล้วจากที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบคก็หลายคนก็บ่นว่ามันก็มีคอมเพลนว่าเหนื่อยมันร้อน เหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็คือร้อนคือพื้นที่มันก็จะโล่งแล้วก็ล้อมรอบด้วยตึกที่มีกระจกอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะร้อนจากการแสงที่มันลงเต็มๆอะไรเงี้ยครับแต่เราก็พยายามจะหาวิธีว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันทำงานได้โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปเนี่ยฮะก็มีเรื่องของการปรับเวลาหยุดพักให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยฮะค่ะทำงานกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็เว้นอีกทีก็ประมาณเริ่มบ่าย2จนถึงประมาณ5โมงเย็นครับแล้วก็มีพักเป็นช่วงๆครับคือจริงเราไม่ได้เน้นว่างานต้องเสร็จแต่ว่าเราพยายามให้เขาได้ทำงานแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นทักษะใหม่ที่เขาอาจจะยังไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยฮะค่าจ้างเขาโอเคไหมคะกับผลตอบแทนที่ได้รับจ่ายยังไงบ้างคะก็ตอนเบื้องต้นเราจ่าย300บาทต่อคนซึ่งมันอาจจะยังดูไม่เยอะแต่ว่าเราก็พยายามจะช่วยเหลือด้านอื่นอย่างเช่นในกลุ่มของเตยดีจังก็จะมีพวกของบริจาคหรือของที่มันจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเลิกในแต่ละวันเราก็พยายามจะเอาที่เป็นของใช้พวกเนี้ยให้เขากลับไปใช้ที่บ้านด้วยคืออย่างน้อยคุณมาจ่าย300บาทคุณไม่ต้องใช้จ่ายอย่างอื่นเพราะว่าเรามีข้าวเที่ยงข้าวเย็นแล้วมีพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยให้อยู่แล้วก็คือกลับไปก็คือ300บาทก็คือเหลือครบทั้ง300บาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังมีพวกอย่างอื่นที่เขาสามารถนำกลับไปได้พวกผลผลิตในฟาร์มก็สามารถที่จะเก็บจากสวนไปได้คนที่มาจากชุมชนในพื้นที่คลองเตยที่มีการติดเชื้อระบาดอยู่เนี่ยค่ะออกมาพื้นที่อื่นเพื่อทำงานแบบนี้แล้วเรื่องของมาตรการสาธารณสุขมั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาไม่มีเชื้อนะหรือว่าเราจะไม่กลายเป็นพื้นที่ที่แพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะคือเรื่องนี้เราก็พยายามระวังแล้วก็พยายามที่จะคัดกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกกักตัวหรือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องแพร่กระจายเชื้อโรคอะไรเงี้ยฮะเรา
คือคนมันมีเป็น 80,000 เป็นแสนคนอะไรเงี้ยที่มาที่ G Garden เนี่ยมันก็เป็นแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มละ 10-20 คนดังนั้นเราพยายามจะคัดกลุ่มคนที่ปลอดภัยที่สุดมาครับเพราะว่าแน่นอนคือเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้แต่ว่าพอถ้าได้ช่วยเนี่ยเราก็จะพยายามให้ทุกคนคนอื่นปลอดภัยด้วยแล้วก็คนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่หรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะได้สบายใจว่าแบบโอเคเรามีมาตรการป้องกันเรามีการคัดเลือกมาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ซึ่งกระบวนการคัดเลือกเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่จะเป็นคนคัดเลือกแล้วก็ส่งมาให้เราก็จะมีกลุ่มคลองเตยดีจังเป็นคนที่จะประสานระหว่างชุมชนกับทาง G Garden แล้วก็ส่งมาครับก็จะมีรถรับส่งอะไรเงี้ยครับเป็นคนของชุมชนครับเงื่อนไขของการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้างอันนี้พี่โชคพอจะทราบไหมคะก็เราก็จะกำหนดว่าโอเคงานในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรมีรายละเอียดให้เขาดูว่าทำงานอะไรบ้างถึงกี่โมงค่าจ้างเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแมสเซจตัวนี้ก็จะถูกเป่าประกาศในชุมชนผ่านช่องทางต่างๆของเขาแล้วก็จะมีคนมาสมัครมาลงชื่อไว้ทางผู้นำชุมชนหรือคนประสานงานเนี่ยก็จะคัดเลือกมาเพื่อมาทำในแต่ละวันครับค่ะคนที่สมัครเนี่ยถ้ามีเกินความต้องการของเราก็อาจจะเข้าลิสต์ไว้เพื่อวันหลังจะได้มาเหมือนสับเปลี่ยนกันมาอะไรเงี้ยครับค่ะมาตรการด้านสาธารณสุขอะค่ะพี่โชคคือเขาต้องเป็นคนที่ผ่านการตรวจหาเชื้อมาแล้วทุกคนด้วยไหมคะหรือว่าต้องฉีดวัคซีนมาแล้วต้องอะไรมาแล้วผ่านการรับรองว่าออกมาจากชุมชนได้นะออกมาทำงานได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีอยู่หลายกลุ่มครับจะมีทั้งกลุ่มคนที่ติดเชื้อแล้วก็หายแล้วแล้วก็อยู่นอกเหนือจากระยะที่ควบคุมคือกักตัวครบแล้วกักตัวเสร็จครบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็ถูกกักตัวแล้วก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้วทุกคนที่มาอาจจะเคยแบบติดเชื้อหรือเคยอยู่ในความเสี่ยงหรือเคยฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันก็จะมีระยะเวลานึงที่เป็นระยะปลอดภัยแล้วเราถึงจะคัดเลือกกลุ่มนี้มาพอได้มีการกระบวนการช่วยเหลือตั้งแต่เบื้องต้นเนาะในการที่พี่โชคเองได้เข้าไปเอาถุงยังชีพหรือว่าไปบริจาคของต่างๆจนถึงวันนี้มีการมาฟื้นฟูระยะหลังจากวิกฤตตอนนั้นแล้วด้วยเนี่ยค่ะเห็นประโยชน์ที่ได้รับยังไงบ้างคะของทาง G Garden หรือว่ามิติอื่นๆค่ะคือเป้าหมายของเราตอนแรกเราก็อยากเปิดสวนที่ให้คนได้มาพักผ่อนได้มารีทรีทดีชาร์จอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอพื้นที่มันเปิดไม่ได้เนี่ยเราก็คิดว่าทำยังไงในช่วงเวลาที่มันเงียบๆเนี่ยหรือเรายังไม่เปิดเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ได้บ้างให้มีคนให้มีกิจกรรมเข้ามาในพื้นที่อะไรเงี้ยฮะก็คิดว่าการจ้างงานก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มันอย่างน้อยเนี่ยเราได้คนกลุ่มนี้เนี่ยได้มาช่วยทำงานได้มาทำพื้นที่ให้มันสมบูรณ์ให้มันดีขึ้นได้ในระหว่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมันทำให้สวนมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดไม่ได้มีแค่ต้นไม้อะไรปลูกไว้แล้วก็แห้งตายไปหรือเก็บไปทานอะไรนะฮะแต่ว่ามันมีกิจกรรมที่มีคนเข้ามาทำอะไรต่างๆครับส่วนเรื่องการจ้างงานถึงแม้ว่ามันอาจจะดูน้อยแต่ว่ามันก็ยังพอช่วยได้บ้างคนชุมชนหรือแบบกลุ่มคนในชุมชนแออัดชุมชนพวกเนี้ยคือพยายามจะบอกให้เขากักตัวแต่ว่าเอาเข้าจริงคือกักตัวแล้วจะให้เขาแบบอยู่ยังไงเพราะว่ารายได้ที่เขาได้คือเป็นรายได้รายวันถ้าการหยุดงานครั้งนึงเนี่ยเขาก็ไม่มีกินละการช่วยได้นิดหน่อยเนี่ยมันก็ยังพอทำให้เขาอยู่ต่อได้เลยฮะคือลำพังแค่ถุงยังชีพมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เขาดำเนินชีวิตไปได้ตลอดนี่ฮะแต่ว่าการฝึกทักษะหรืออะไรที่มันเป็นการให้เขาได้เรียนรู้เนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเกิดไอเดียว่าในอนาคตเขาจะปรับตัวยังไงเขาจะอยู่รอดได้ยังไงอ
ในฐานะที่ก็เป็นเหมือนหน่วยงานหนึ่งนะคะพื้นที่หนึ่งที่มีการจ้างงานสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยพี่โชคมองหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆหรือองค์กรอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคมหรือว่าทำงานด้านต่างๆอย่างนี้ยังไงคะเพื่อที่ว่าอาจจะมีโอกาสหรือว่าช่วยสร้างแรงบันดาลใจช่วยผลักดันให้มีการจ้างงานสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นค่ะคือเราทำอะไรได้ก่อนเนี่ยเราก็ทำไปเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ได้ใหญ่การจ้างงานแค่10คนแล้วมันจะไปช่วยคนในชุมชนเป็นหมื่นเป็นแสนได้ยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเราทำอะไรได้ผมว่าเราก็ทำไปเลยบางทีเรามัวแต่คุยเรื่องนโยบายเรื่องแบบคุยระดับบนมากไปแต่คนข้างล่างเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยเงินรายวันเนี่ยในขณะที่เราคุยกันใช้เวลาแบบเป็นเดือนกว่าจะออกนโยบายแต่คนข้างล่างเนี่ยแค่หยุดงานวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเสี่ยงที่จะไปต่อไม่ได้เลยฮะผมว่าคือถ้าใครพอที่จะช่วยได้เนี่ยก็ช่วยไปเลยแค่จ้างเขาแค่วันเดียวเนี่ยผมว่ามันอาจจะทำให้เขาอยู่ได้อีกเป็นอาทิตย์เลยก็ได้สุดยอดเลยนิดนึงละกันค่ะพี่โชคจีการ์เด้นนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์หรือว่าเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ยังไงบ้างไหมคะหรือว่าตอนนี้เองเห็นว่าก็เริ่มมีกิจกรรมสำหรับการให้คนจากองค์กรอื่นๆเข้าไปใช้ประโยชน์ด้วยเราจะมีรูปแบบเปิดตลาดเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเล็กๆมีเกษตรกรจากรอบๆกรุงเทพนะฮะมาเปิดบูธขายผลผลิตถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรได้พูดคุยกับเกษตรกรได้คือเกษตรกรเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เรากำลังช่วยเหลือเพราะว่าด้วยตลาดมันเปิดไม่ได้เนี่ยผลผลิตก็คือออกมาทุกวันแต่ว่าไม่มีพื้นที่ในการที่จะจำหน่ายผลผลิตเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าสวนยังไม่เปิดเราน่าจะเปิดเป็นตลาดเล็กๆที่เขาสามารถที่จะมาจำหน่ายผลผลิตได้แล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถที่จะมาซื้อได้หรืออาจจะมีการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มารับของได้ที่นี่อะไรเงี้ยฮะอาจจะไม่ต้องแบบคนอาจจะไม่เยอะแล้วก็ไม่พลุกพล่านอะไรเงี้ยฮะมาใครสั่งไว้แล้วแล้วก็มารับแล้วก็กลับได้เลยครับคุณผู้ฟังจะดูรายละเอียดตรงนี้ที่ไหนยังไงบ้างคะสามารถที่จะดูผ่านเพจG Garden Urban Farming and Farmer Connect ได้เลยครับหรือไม่ก็อีกเพจนึงก็คือจ่ายตลาด Farm and Folk Market ครับค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะพี่โชคใช่ครับค่ะซึ่งสินค้าที่จะมาขายใน G Garden แบบวอร์มตรงเนี้ยค่ะก็ เป็นสินค้าเกษตรด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับผมคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่เป็นสายกรีนนะคะเป็นเวจจี้ก็อย่าลืมไปแวะชมผลงานของคนคลองเตยที่ไปช่วยปรับปรุงหรือว่าทำให้พื้นที่ G Garden สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็พร้อมๆกับไปช้อปปิ้งได้ด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่โชคมากเลยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะพี่โชคโชคชัยลาบหนองแสง Project Manager of G Garden ค่ะต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะการจ้างงานแบบนี้นะคะก็เป็นโมเดลดีๆค่ะที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือตั้งแต่คลองเตยโมเดลนะคะในการคุมระบาดพอคุมระบาดได้แล้วก็มาถึงขั้นของการฟื้นฟูเยียวยาก็โอ้โหได้เห็นการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในทุกขั้นตอนจริงๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้นะคะมีความเดือดร้อนแล้วก็โรคระบาดเกิดขึ้นแทบจะทุกหย่อมย่าเลยแล้วกระบวนการก็จะวนลูปไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคือระบาดแล้วคุมการระบาดแล้วจะเยียวยายังไงนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแบบที่เราเห็นว่าเขาพยายามจัดการทั้ง3ขั้นตอนนี้ได้เป็นอย่างดีไม่แน่นะคะหากสนใจลองเอาไปใช้ก็อาจจะเอาไปใช้ในพื้นที่ของคุณผู้ฟังหรือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
บางส่วนเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะคะในการร่วมกันจัดการเรื่องนี้จากเรื่องยากๆ ก็ให้บรรเทามากขึ้นต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆนะคะไทย PBS เอง The Active เองก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ได้มากขึ้นกับสังคมค่ะเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามฟังกันค่ะสำหรับวันนี้พรีนพิชยาพรโพสง่าต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะYou are listening to the Active Podcast.